ช็คอัพวันนี้เราจะมาเช็คอาการของนิ้วในถุงน้ำดีกันนะครับนิ้วถุงน้ำดีนะครับจริงๆแล้วเป็นกันเยอะมากๆนะครับในประชากรส่วนใหญ่ถ้าเราไปเช็คอัพหรืออัลตราซาวด์โดยทั่วไปจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ 20% นะครับจะเจอนิ้วถุงน้ำดีส่วนมากเลยจะไม่มีอาการนะครับ 80% ของคนไข้ที่มีนิ้วถุงน้ำดีจะไม่มีอาการเราจะไม่ต้องทำอะไรกับมันถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรตัวน้ำดีเองนะครับที่มาอยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเป็นตะกอนค่อนข้างง่ายนิ้วถุงน้ำดีมี2แบบเป็นคอเลสเตอรอลสโตนหรือจะเป็นพิกเมนต์สโตนนะครับคอเลสเตอรอลคือจากไขมันนี่แหละในน้ำดีนะครับรวมตัวกันเป็นนิ้วส่วนพิกเมนต์สโตนก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนมากเป็นจากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงฉะนั้นบางคนจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วถุงน้ำดีมากกว่านะครับอย่างเช่นจริงๆผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับอายุมากกว่า40ขึ้นไปจะมีความเสี่ยงจะเป็นมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า40คนที่มีคนในครอบครัวมีพันธุกรรมร่วมด้วยนะครับแล้วก็คนที่น้ำหนักเยอะนะครับจะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนที่น้ำหนักน้อยคนที่เป็นโรคเลือดนะครับอย่างเช่นธาลัสซีเมียมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีโอกาสที่จะเป็นนิ้วถุงน้ำดีมากกว่าคนปกติทั่วไปครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสบายดีไม่มีอาการเราจริงๆไม่จำเป็นต้องตรวจด้วยซ้ำแต่บางคนไปเช็คสาเหตุอื่นนะครับอย่างเช่นปวดท้องทั่วไปแล้วไปเช็คแล้วเจอนิ้วถุงน้ำดีนะครับเราต้องมาดูแล้วครับว่านิ้วถุงน้ำดีเนี่ยอาการส่วนมากเลยจะมีอาการปวดท้องนะครับท้องอืดท้องเฟ้อที่ปวดท้องส่วนมากจะเป็นข้างบนข้างขวานะครับส่วนที่ตับอยู่นะครับก็ถุงน้ำดีเนี่ยอยู่ใต้ตับนะครับบางคนจะปวดตรงกลางบางคนมีเล้าไปหลังบางคนมีปวดหลังร่วมด้วยเล้าไปที่ไหล่ด้วยนะครับมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับอาการส่วนมากจะเป็นหลักจากทานอาหารโดยเฉพาะของมันของทอดนะครับเพราะว่าถุงน้ำดีบีบตัวแล้วมันนิ่วมันไปตันตรงถุงน้ำดีลงมาตรงท่อส่วนมากอาการปวดจะหยุดระหว่าง 2-6 ชั่วโมงนะครับแล้วในคนกลุ่มนี้ถ้าเราสงสัยเราจะเอาอัลตราซาวด์คอนเฟิร์มนะครับว่ามีนิ้วถุงน้ำดีหรือเปล่าถ้าอาการเป็นแบบนี้แล้วมีนิ้วถุงน้ำดีก็ต้องรักษาเรื่องนิ้วถุงน้ำดีนะครับแต่ถ้าอาการไม่ค่อยชัวร์จริงๆแล้วแผลกระเพาะอาหารหรือลำไส้แปรปรวนก็ทำให้มีอาการคล้ายๆกันได้เราต้องส่องกล้องดูกระเพาะอาหารนะครับให้ชัวร์ไม่ใช่แผลกระเพาะอาหารก่อนจะไปรักษาถุงน้ำดีครับสำคัญสุดคือเรื่องอาการนะครับถ้าคนไข้ไม่มีอาการเลยจริงๆเราจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปตรวจ follow up เลยซ้ำนะครับคนที่มีนิ้วถุงน้ำดีเนี่ย 80% จะไม่มีอาการในคนกลุ่มนี้เลยอาจจะมีอาการประมาณ 2-3% ต่อปีถ้ามีอาการค่อยมาตรวจเพิ่มดูต้องรักษาเพิ่มเติมการรักษาหลักของนิ้วถุงน้ำดีเลยก็คือการตัดถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นการผ่าตัดนะครับสมัยนี้เป็นการส่องกล้องผ่าตัดนิ้วถุงน้ำดีออกใครบ้างครับที่ต้องผ่าตัดหรือต้องรักษานะครับ1คือคนที่มีอาการนะครับปวดท้องจากนิ้วถุงน้ำดีนะครับ2คือมีภาวะแทรกซ้อนจากนิ้วถุงน้ำดีละอย่างเช่นถุงน้ำดีอักเสบนะครับจะมีไข้ร่วมด้วยมีปวดท้องมากหรือกลุ่มที่นิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยครับหลุดออกมาแล้วมาติดที่ท่อหลังนะครับในกลุ่มนี้ต้องเป็นการรักษาโดยเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอักเสบของท่อน้ำดีหรือมีการอักเสบของตับอ่อนร่วมด้วยจากตัวนิ้วถุงน้ำดีในกลุ่มต้องรักษาครับถ้าไม่มีอาการเลยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็จะไม่ต้องรักษาครับจะดูอาการไปก่อนได้ครับการป้องกันนะครับก็คือทานอาหารที่มีสุขภาพนะครับออกกำลังสม่ำเสมอเมนเทนน้ำหนักตัวเองนะครับไม่ให้น้ำหนักขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นตามอายุด้วยบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถป้องกันได้ถ้าเราอายุเยอะขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเนี่ยครับต้องมาดูจริงๆให้ชัวร์ว่าควรจะทำอะไรกับมันหรือเปล่าเพราะส่วนมากเลยจะเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วถ้าไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการมีภาวะแทรกซ้อนก็ควรจะทำการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกนะครับในบางกลุ่มก็จะมีอาการหลังจากไม่มีถุงน้ำดีแล้วเพราะถุงน้ำดีเนี่ยทำหน้าที่รับน้ำดีลงมาในลำไส้นะครับเพื่อผสมกับอาหารช่วยย่อยอาหารคนที่ไม่มีถุงน้ำดีแล้วก็จะไม่มีภูของน้ำดีที่มาช่วยในช่วยย่อยอาหารจะมีอาการท้องฝืดท้องเฟ้อค่อนข้างง่ายหลังการทานอาหารของมันของทอดซึ่งประมาณ 50% จะมีอาการครับหลังจากไม่มีถุงน้ำดีแล้วครับ